นี่ครับผมนี่เขามีไก่ครับเขามีไก่ต้มน้ำปลาครับผมรอติดตามนะครับผมตอนน้ำแรกก็ซอสตอนนี้เข้าไปครับตะไคร้ครับไก่ล้างมาเรียบร้อยแล้วมาเข้าไปครับดับกลิ่นดับกลิ่นนี่ส่วนเครื่องก็มีนี่ครับหลากผักชีคากระเทียมสับบีบมันเป็นสับทุบๆแล้วก็นี่ก็พริกไทยดำเนี่ยผมลงหม้อที่นี่ไปลงหม้อเลยครับเครื่องในครับน้ำตาลครับผมเข้าไปใส่น้ำปลา8ช้อนโต๊ะครับผมถึงแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว3เพิ่มสีหรือซอสมันเปิดนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เติมน้ำเลยครับน้ำลงไปน้ำมันซองดินเนี่ยมั้งนี่ครับจะได้มันนี่ครับเปิดแก๊สดิใส่ไฟอ่อนครับเกี่ยวมันน้ำมัน45นาทีครับเดี๋ยวมาดูครับครับหอมเป็นตะไคร้หลังจากนำเดือดไปสักพักนึงก็เอาเกลือลงครับเพื่อความเข้มข้นนะครับปิดผานี่ครับผมตอนแรกมันจะ45นาทีฝาดไปเป็นชั่วโมงเลยมั้ยครับพร้อมๆ1ชั่วโมงปิดแก๊สครับปิดแก๊สโอ้หอมมากว่ะครับผมสีน้ำซุปเลยแซ่บครับถ้าจานดีป่ะเค็มๆหวานแซ่บครับแซ่บเนี่ยครับเรียบร้อยครับได้ไปพากันทีนี้ที่น้ำจิ้มน้ำนี่ครับผมหวานๆเค็มๆไหมสุดยอดเลยเนี่ยครับไปน้ำจิ้มกันทีนี้ส่วนน้ำจิ้มก็มีแค่พริกกระเทียมเราเอาไปโคลกครับประมาณนี้ครับครับปีน้ำหนักใส่ใส่น้ำซุปครับผมโอ้สุดยอดครับครับเรียบร้อยครับผม
ที่ปากกันแล้วแต่ว่าตงโดนไรเปื่อยสิ่งเหลือครับไก่ต้มน้ำปลาสูตรผมเองเรียบร้อยครับผม